980ไม่ใช่บาทนะเยนมันคือ300บาทอันนี้ชอบชอบเอาเอาเอาก็เอาง่ายๆค่ะสี่เอาซื้อมาซื้อดีกว่าน่ารักดีนี่คือผลงานของเราค่ะทุกคนผลงานที่เราไป Book of Super Bazaar กันมาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าง Book of ปิดทุกคนเราอยู่ในนั้น8ชั่วโมงไม่น่าเชื่อออกมานี่งงเลยแบบอ้าวห้างปิดแล้วเหรอที่งงกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะตอนแรกเราไปอ่ะเรามีกระเป๋าเป้แบบเป้ใบหลังธรรมดาเล็กๆกลับมาเรามีกระเป๋าเพิ่ม1ใบ2ใบแล้วยังถือถุงมาด้วยนะเพราะว่าของเยอะมากทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่า Book Off ไปได้อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากนี้เลยสารพัดเสื้อผ้าอันนี้270-280บาทอันนี้เราได้มามีราคาติดอยู่ด้วยเราชอบมาก Book Off คือติดราคาเป็นกางเกงเราเห็นเขาใส่แล้วว่ามันน่ารักดีเราก็เลยจะซื้อมาลองใส่บ้างแล้วข้อดีของ Book Off อะค่ะคือเขาดูคุณภาพให้หมดแล้วเช่นกระดุมครบไหมมีลายมีอะไรแบบนี้ที่แบบซักไม่ออกหรือเปล่าตัวนี้คือสมบูรณ์มากๆชอบเลยแล้วราคาไม่ถึง300บาทเลิศมากแล้วก็มีนี่อันนี้คุณก็ชอบอันนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตนี่จะให้ดูของแชมเปี้ยนด้วยนะแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนจะเป็นแบรนด์แนวแบบสปอร์ตแวร์ของญี่ปุ่นก็จะมีทั้งรองเท้าผ้าใบรองเท้าบูทกระโปรงกระเป๋าอะไรออกแนวแบบใส่ไปเล่นกีฬาใส่สบายๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวถอดเสื้อลองดีกว่าเนี่ยสีสวยมากเลยเสร็จปุ๊บมีนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ใช่ไหมคะเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะ 2,000 พอดีเป๊ะแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเสื้อ tracking หรือว่าเสื้อพวกเดินป่าเล่นกีฬาสมบุกสมบันอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้ากันลมกันฝนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่ชอบมากเลยค่ะอันนี้กี่เยนนะ 6,000 กว่า 7,000 เยนก็ประมาณเกือบ 2,000 อันหลายคนบอกหูเกือบ 2,000 ไม่เห็นถูกเลยใช่ไหมคะนี่ดูก่อนอันนี้เป็นแบรนด์ค่ะโคลัมเบียนะคะใครเป็นสายเทรคกิ้งสายสปอร์ตอย่างเงี้ยจะรู้ว่าแบรนด์เนี้ยทำพวกอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะเสื้อผ้าพวกเดินป่งเดินป่าแต่มีหมดเลยแล้วราคาจริงๆคือเป็นหมื่นจากเป็นหมื่นลดลงมาครึ่งนึงนี่ก็ถือว่าแบบเยอะแล้วนะคะแล้วข้อดีของอันเนี้ยค่ะคือถ้าเราพับเป็นจริงๆอ่ะมันจะเหลืออยู่นิดเดียวเองค่ะอันนี้กูก็พับผ้าไม่ค่อยสวยเนาะเนี่ยเหลือแค่นี้เองเล็กมากเหมาะกับการพกพามากๆคนเขาก็เลยชอบแบรนด์นี้โคลัมเบียอันนี้ชอบมากภูมิใจแล้วก็จะมีอันนี้หลายคนไม่ต้องสงสัยนะว่าแบบอุ๊ยทำไมตัวใหญ่จังของที่ท็อปตากล้องที่ตอนแรกอ่ะของนินทาตอนมาบุ๊กออฟพี่ท็อปเราจะพามาห้างมือสองมาซื้อเสื้อผ้ามือสองกันไปทำไมห้างมือสองไม่เห็นมีอะไรก็มีแต่ของเก่าๆเสื้อผ้าที่แบบไม่สวยไม่สวยไปถ่ายพวกหนังสือของแต่งบ้านนางเฉยพอมาเป็นโซนเครื่องแต่งกายผู้ชายปุ๊บหูวิ่งแบบวิ่งไปมาซ้ายขวาตลอดเลยวิ่งพลาดเลยแล้วก็ได้มาหลายตัวมากเดี๋ยวจะมาเผานางกันมาได้อะไรบ้างอันนี้เป็นของโคลัมเบียเหมือนกันแบรนด์เดียวกับที่กูมีเลยเป็นเสื้อเทรคกิ้งนะคะหรือว่าเสื้อพวกเดินป่งเดินป่าเสื้อไปเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคือข้างนอกก็จะเป็นผ้าแบบนึงเนาะมีกระป๋องกระเป๋าให้ครบเลยแล้วซิปยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยทุกอันเพราะว่ากูเป็นคนเช็คแล้วว่ารูดได้หมดเลยนี่กระเป๋าตรงนี้ก็มีเนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศหน้าหนาวหน้าหนาวเวิร์กมากทุกคนเพราะอะไรรู้ปะข้างในเนี่ยเสื้อข้างในเป็นฟลีสอารมณ์เป็นขนสัตว์แล้วมันจะอุ่นมากค่ะแล้วแขนยาวด้วยนะไม่มีแบบลงรูอะไรเลยเช็คหมดแล้วให้ทายกี่เยนถูกมากตัวนี้ราคา980เยนไม่ถึง300บาทถูกมากแล้วก็มีเราเห็นคนญี่ปุ่นเขาใส่หมวกกันเยอะมากเลยเราก็เลยลองซื้อหมวกแบบเขามาใส่กันบ้างน่ารักด้วยนะมีแบบรายละเอียดตรงนี้ด้วยอันนี้เชื่อไหมคะว่าไม่ถึง300บาทถูกมากถูกแบบเวอร์เลยค่ะนี่อันนี้ก็ของเรามาดูกันว่าของใครจะมีมากกว่ากันอันนี้ก็กล่องเก๋าอันนี้เป็นเสื้อนอกเนาะเหมือนเป็นจัมเปอร์ค่ะของ Tommy Hilfiger เป็นเสื้อแบรนด์นะคะถ้าเมืองไทยเนาะก็แบบ 4-5,000 น่ะแต่อันนี้ราคา600ไม่ถึงด้วย500กว่าบาทแล้วผ้าพวกเนี้ยพอเราใช้ไปหลายๆรอบสักพักมันจะเริ่มเปื่อยเริ่มมีรูทุกคนแต่อันเนี้ย
หมือนเขาไม่ค่อยได้ใส่เลยคุณภาพนี่เหมือนใหม่มากๆเลยไม่มียืดไม่มีย้วยเลยค่ะแถวลายน่ารักน่ารักอันนี้ชอบคิดเลยว่าเดี๋ยวพอไปถ่ายรายการใช่ไหมคะหน้าหนาวเนี่ยจะได้ใช้แน่นอนก็มีนี่พอลันโจนะคะพอลันโจก็จะเป็นแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยเลยที่กูเลือกมาเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์พอลันโจก็จะเป็นสไตล์สวยหรูเรียบเรียบคุณหนูนะคะแล้วก็เน้นพวกลายดอกมงดอกไม้ตรงนี้อันนี้จริงๆเหมือนเป็น2ตัวใช่ไหมคือมีเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีจัมเปอร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะทุกคนแล้วผ้านิ่มมากตรงส่วนของจัมเปอร์สีน้ำเงินเนี่ยค่ะเหมือนกันคุณภาพดีมากราคา600บาทเหมือนกันอันนี้ก็สวยถ้าเราไปซื้อข้างนอกใช่ไหมคะถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันก็จะประมาณ 6-7,000 ก็หายไป10เท่าอ่ะแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้เป็นของยูนิโคลค่ะแต่เป็นยูนิโคลที่ร่วมงานกันกับดีไซเนอร์ชื่อดังของโลกสไตล์ญี่ปุ่นมากดูสีญี่ปุ่นมากค่ะทุกคนแล้วก็รูปทรงลักษณะเนาะคาร์ดิแกนแบบนี้มีกระเป๋าด้วย2อันข้างหน้าน่ารักมากเลยอันนี้500เยน150บาทแล้วก็มีอันนี้วิ่งน่ารักมากคือเห็นแล้วซื้อเลยเพราะเราชอบระบายริ้วๆตรงนี้ญี่ปุ่นเขาจะมีความละเอียดในเรื่องดีเทลแบบนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นค่ะเชื่อไหมว่าตัวนี้พอไปเห็นปุ๊บแบบเฮ้ยอยากได้ตอนแรกคิดแบบจะแพงไหมเนี่ยพอเห็นปุ๊บ200กว่าบาทน่ารักมากเลยนี่เดี๋ยวว่างๆจะใส่ให้ดูกันนะคะว่าแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยพอเอาสไตล์เขามาแต่งตัวแล้วกูจะดูแบบกลมไหมหรือผอมหรืออะไรยังไงเพราะว่าท็อปเนี่ยตากล้องชอบบอกว่าในบ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องผอมกูถึงจะใส่สวยชุดคาร์ดิแกนหรือว่ากางเกงขาบานแบบนี้ถ้ากูใส่กูอาจจะกลายเป็นแบบพยูนเป็นคุโรบุตะเป็นหมูดำอะไรแบบนี้อันนี้ของใครคะกล่องเกาใช่ไหมอุ้ยแต่ว่าต้องชมแบบว่าตากล้องพี่ท็อปของเรานะคะเพราะว่านางซื้อแต่แบรนด์ทั้งนั้นเลยแกสอย่างเงี้ยทุกคนจริงๆต้องบอกว่าเสน่ห์ของการไปซื้อของมือสองอะคือพอเราเจอของดีที่ราคามันถูกแล้วเราถูกใจเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบพราวมากฉันเก่งฉันหาเจออย่างเช่นตัวนี้พี่ท็อปนางก็ภูมิใจมากเพราะว่าเนี่ยเราไปหาเจอมาแกสซึ่งตัวนึงคือ 4-5,000 แน่ๆแล้วก็เนี่ยไซส์เราด้วยอันนี้เป็นเสื้อตัดอ้อยใช่ไหมคะนอกจากตัดอ้อยแล้วยังมีแต่ว่าตัวนี้มีทีเด็ดยังไงนะคะมันฟลิปด้านได้มันฟลิปด้านได้มีป้ายบอกอยู่ข้างหน้าอ๋อนี่ไงมันมาใส่เป็นสีดำก็ได้มันเป็นแบบ2สีใช่ไหมถูกต้องครับอันเนี้ยไม่ใช่มือ2นะบอกเลยว่ามือ1ให้สังเกตป้ายตรงชายเสื้อดีๆมันยังมีป้ายติดอยู่ว่ามันเป็นเสื้อประเภทยังไงคะสลับด้านได้อ๋อนี่ไงเอามาเขียน reverse เฮ้ยครับแล้วถ้าป้ายมันติดอยู่อย่างนี้เขาใส่ยังไงอ่ะมือ1ครับคือเขายังไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมครับบอกเลยตัวนี้มือหนึ่งครับอ๋อเออตัวนี้มือหนึ่งแล้วก็ใส่ได้สองด้านด้วยค่ะเป็นสีดำอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยววันหลังเราจะให้พี่ท็อปมาเดินแบบแฟชั่นเสื้อผ้ามือสองที่นางซื้อมานะคะคำนี้อันนี้ลืมบอกตัว300ใช่ครับถูกมากถูกจนตกใจก็300เหมือนกันครับดูยี่ห้อเท่ากันอันนี้ก็300แต่ดูยี่ห้อนะคะ Hugo Bossแล้วเป็นเสื้อเชิ้ตอย่างดีมากดีจนตกใจอ่ะผ้าดีมากแล้วเขาจะมีลายพวกรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะที่แบบเสื้อผ้าแพงๆเนี่ยเขาจะมีเป็นลวดลายต่างๆดูตะคงตะเข็บทุกอย่างงานเนียบมากอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าเขาจะเอามาขายมือสองได้ก็เดาว่ามือหนึ่งเพราะว่าสภาพมันเหมือนยังไม่ได้ใช้ใช่คือกระดุมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อถ้าใส่สักพักหนึ่งอาจจะมีแบบกระดุมเป็นรอยเป็นข่วนเป็นอะไรอันนี้คือไม่มีการแหวกไม่มีอะไรเลยอ่ะอันนี้ไม่ถึง300อ่ะตอนแรกนั่งงงมากแบบเฮ้ยศูนย์ตกไปตัวนึงหรือเปล่าถ้า 3,000 ยังบอกเลยไม่มีคราบเหลือไม่มีคราบเลยใช่คือถ้าบอกว่าแบบตัวละ 3,000 เราก็ซื้อนะเพราะอันนี้คือแบบ Hugo Boss เลยค่ะสวยมากถึง300อันนี้ให้ไปใส่หล่อๆนะคะยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทุกคนอ่ะอันนี้ละกันอยู่ที่ตักมานานละอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากค่ะทุกคนมันเป็นเสื้อโค้ทที่ไม่ใช่เสื้อโค้ทหนาเนาะเขาเรียกเทรนช์โค้ทเขาเอาไว้ใส่ในช่วงแบบฤดูใบไม้ร่วงหรือแบบช่วงที่แบบใกล้ๆจะหนาวแล้วแบบนี้ค่ะลมแรงๆยี่ห้อ CK Calvin Klein นะคะแล้วเราจะบอกว่าตัวนี้คือชอบมากเนื้อผ้าถ้าลองจับดูมันจะเป็นผ้าที่กันน้ำนิดๆกันฝนนะคะคือถ้าฝนตกเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าไปมันจะไหลลงเลยแล้วดูราคาไม่ถึง300บาทตกใจมากอ่ะโอ๊ยขี้เกียจลองเดี๋ยวให้ดูนี่ถือให้ดู
นี่เป็นแบบนี้ทุกคนไม่ถึง300เอาจริงๆถ้าไปซื้อที่เมืองไทยในห้างเนี่ยเป็นหมื่นค่ะเดินไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าเสื้อผ้า CK เนี่ยเป็นเสื้อยืดนี่ก็หลายพันแล้วและนี่คือเป็นเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทอย่างยาวเกินหมื่นแน่นอนอันนี้อะไรเอ่ยกล่องเก๊าของเธอก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้เป็นกางเกงโคลัมเบียเป็นแบรนด์พวกเทรคกิ้งเดินทางสบายซาใช่ใส่สบายอันเนี้ย500กว่าบาทค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างในร้าน Book Off อ่ะค่ะทุกคนเราคิดเอาเองว่าเขาน่าจะยังไม่ได้ใส่คือซื้อเก็บไว้แล้วไม่ได้ใส่เพราะบางอย่างคือยังมีป้ายติดอยู่บางอย่างนี่ก็คือแบบเฮ้ยอย่างเช่นเสื้อแบบเนี้ยไม่เห็นมีรอยคราบรอยอะไรหรือบางทีซิปเนี่ยยังมีรอยของตัวของไอ้พลาสติกที่เขาหุ้มไว้อยู่เลยเราก็งงว่าเฮ้ยเขาใส่เสื้อกันยังไงคนญี่ปุ่นที่นี่นี่อันนี้หมดยังเอ่ยอ่ะยังมีอะไรเอ่ยเห็นกระติกอันนี้เรา3อันเลยคือตอนที่เราไปทุกคนเราดีใจมากมันจะมีชั้นหนึ่งเลยค่ะที่พอไปปุ๊บใช่ไหมมีแก้วแบบนี้วางเรียงกันอยู่เป็น10ใบแล้วไปพลิกดูทุกอันเป็น Starbucks หมดเลยเนี่ยอันเนี้ย Starbucks ชิบะเป็นชื่อเมืองของญี่ปุ่นเมืองที่มีร้าน Book Off ที่เราไปนี่แหละค่ะเราเห็น800ใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ย800บาทราคาพอกับเมืองไทยมานึกอีกทีนึงมัน800เยนนี่240บาทตกใจเลยคือมันใหม่มากเลยอ่ะมันเหมือนเขาเอามาเป็นของสะสมแล้วไม่ได้ใช้อ่ะค่ะใช่แล้วก็ทิ้งมาปกติถ้าใช้มันจะมีรอยตรงเนี้ยขอบๆหรือแบบรอยแบบการล้างการอะไรบ้างอันนี้ไม่มีเลยชิบะอันนี้น่ารักมากอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็800เยนไม่ใช่800บาทนะคะถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะราคาประมาณ800 900บาทอันนี้800เยน240บาทลายน่ารักมากนาโกย่ามี Starbucks ด้วยโลโก้นี้อันนี้ก็น่าจะมาจากเจ้าเดียวกันที่สะสมแก้ว Starbucks ค่ะเพราะว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยอ่ะงงมากแล้วอันเนี้ยทุกคนคิดดูสิคะว่าเนี่ยใหม่มากเลยงงค่ะแก้วอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นแก้วที่พี่ท็อปตากล้องเราไปเห็นแล้วนางอยากได้นี่เขาขอให้อย่างดีมากเลยนะน่ารักงามไม่รู้เหมือนกันมันเขียนว่าอะไรรู้แต่ว่ามันมีหน้าของผู้ชายน่าจะแบบทุกช่วงวัยทุกอายุทุกอิริยาบถแบบนี้ค่ะอันนี้30บาทเป็นแก้วชาแต่ว่าที่นั่นน่ะคือเราเห็นแก้วชาแก้วน้ำเยอะมากมีแก้วคริสตัลแบบเยอะแยะต่างๆนาจิปาถะที่แบบดูแล้วแบบสวยมากอยากได้มากกำลังคิดว่าถ้ามาคราวหน้าเนี่ยจะบอกล่วงหน้าเลยว่าขอขนกลับและเอาใส่ลงไปเพื่อกลับมาบ้านหรือว่านี่อันนี้น่ารักมาก30บาทเป็นกล่องโอนิกิริของ One Piece ด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้แล้วเพราะว่ายังอยู่ในแพ็คเกจของ One Piece อยู่เลยเรางงมากอ่ะเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยสุดยอด30บาทสบายใจค่ะซื้อของถูกอ่ะนี่เมาส์นะคะเมาส์ที่ของพี่ท็อปตอนแรกไม่อยากให้ซื้อเลยเพราะอะไรรู้ป่ะคะทุกคนคือพอเป็นอย่างเงี้ยเราไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่ามือสองอ่ะเขาไม่ให้ลองต้องเหมือนไปวัดดวงเอาแต่ว่าอันเนี้ย100กว่าบาท120บาทเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาจะซื้อมาวัดดวงเพราะว่าตอนไปตลาดสนามม้ามือ2เนี่ยเขาซื้อหูฟังของ Steel Series ปกติจะประมาณ 3-4,000 เขาซื้อมาในราคา500เยน150บาทแล้วมันใช้ได้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะมาเสี่ยงดวงอีกครั้งนึงถ้าใช้ไม่ได้นะต้องจ่ายตังค์คืนด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น่ารักมากเลยค่ะกระเป๋าแบบกระเป๋าเด็กแบบสักแบบเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยอันเล็กๆของ Card Kitchen ไม่น่าเชื่อมันสวยมากแล้วมันยังอยู่ในห่อคือไม่ได้แกะออกมาเลยเนี่ยตรงนี้ยังมีขอบของคาร์ดคริสตัลอยู่เลยอ่ะอันนี้ราคา450เยน170 180บาทเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าโม500เยนก็150 450ก็ต้องไม่ก็120 130บาทเฮ้ยเนี่ยดูดินี่กระเป๋าสำเพ็งป่ะครับบ้าของคาร์ดคริสตัลเนี่ยยังมีเลยเนี่ยเห็นมั้ยเอกสารอะไรครบหมดเลยแล้วยังไม่ได้แกะเลยกระเป๋าคาสจริงๆแพงมากนะเป็นพันอันนี้เห็นแล้วแบบถึงมันจะเอากลับมายากแค่ไหนฉันก็ต้องเอามันกลับมาให้ได้เพราะมันคุ้มค่ามากค่ะแล้วก็มีกระเป๋าโค้ชนะคะอันนี้แบรนด์เนมใช่แต่ต้องบอกว่ากระเป๋าโค้ชอะตอนเราไปอะมันจะอยู่ในโซนกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะมันก็จะมีแบบ Hermes ก็มี Hermes ก็ถูกมาก Hermes Chanel Louis มี Fila มี Bottega มี Bulgari ทุกอย่างเลยก็จะแบบอยู่ในตู้กระจกสวยๆมี2ไฟมีจัดดิสเพลย์ใช่มั้ยคะปรากฏว่าเราก็งงไอ้โค้ชอยู่ไหน
เรามาเจอโค้ช2ใบเนี้ยค่ะทุกคนแบบไม่แยแสเลยอยู่ในตะกร้าเหมือนที่เขาเล่หลังขายแบบใบละ10บาทอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแบบคุยมาดูแล้วก็แบบตายแล้วทำอย่างงี้กับโค้ชได้ยังไงใบนี้สวยมากดูดิข้างในเป็นเงี้ยสะอาดมากอันนี้ใบนี้900บาทแต่ถ้าไปซื้อใหม่จริงๆนี่คือไม่ได้ราคานี้แน่นอนแพงกว่าหลายเท่าเป็นโค้ชหนังด้วยค่ะไม่ใช่โค้ชที่เป็นผ้านะตื่นเต้นตื่นตันอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสะพายของโค้ชเป็นแบบนี้น่าจะแบบป๊อปปูล่าเนาะเพราะว่าโค้ชคนชอบสะพายมากกว่าเห็นมันมีลายโค้ชด้วยอันนี้ก็ยังใหม่เลยตรงนี้มันไม่ได้มีรอยอะไรเลยมีปั๊มโค้ชนะคะใส่กระเป๋าก็ยังดีนะปกติถ้าใช้สักพักอะตรงนี้มันจะเริ่มมีรอยงอจะงอจะยุ่ยใช่แล้วมันก็จะเป็นสีด่างๆดำๆแต่อันนี้คือใหม่มากทุกอย่างโอเคอันนี้ไปเท่าไหร่ 4,000 ก็ประมาณ 1,200 ถูกมากคือมันเป็นกระเป๋าใหม่เลยว่างั้นเถอะพูดถึงกระเป๋าเดี๋ยวจะให้ดูใบนี้ค่ะเรื่องของเรื่องคือเราซื้อมาเพราะว่าเราแบกกลับไม่ไหวแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปดูในชั้นนี่เลยกระเป๋าเดินทางไม่คิดเลยว่าแบบราคาเท่าไหร่แล้วกะว่าไงต้องใช้แน่แล้วก็คิดว่าจะต้องใบประมาณสัก 2-3,000 บาทพอเราไปใช่เราขอสีสวยไว้ก่อนทุกอย่างโอเคหมดเราก็แบบโอเค 2-3,000 บาทรับได้ปรากฏไปถึง 2,000 จริงๆ 2,000 เยนค่ะ2,000 เยน600บาทตกใจมากแบบกระเป๋าใบเท่านี้ 2,000 เยนแล้วเราไปค้นมาดูอะค่ะทุกคนกระเป๋าแบรนด์เนี้ยมันเป็นกระเป๋าแบรนด์ญี่ปุ่นค่ะที่เป็นแบรนด์แบบแบรนด์ดังเลยทำกระเป๋ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป๊กกระเป๋าสะพายอันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าซื้อวินาทีสุดท้ายเลย ใส่กลับบ้านไม่ได้ไงถ้าไม่มีรองเท้าอย่าแปลกใจถ้ารองเท้าทำไมมี2ไซส์นะคะอันนี้ของพี่ท็อปค่ะเป็น Nike Air ใช่ไหมคะมันดียังไงอธิบายให้หน่อยสิคะเป็นรุ่นที่หายากแล้วครับผลิตน้อยขายน้อยแล้วก็ลายอย่างเงี้ยเป็นดูญี่ปุ่นมากเลยนะคะลายนี้น่าจะแบบว่าเป็นของไม่ค่อยมีคนใช้แต่พื้นรองเท้าใหม่มากอ่ะอันนี้เขาภูมิใจมากแล้วพอเขาไปลองรองเท้าใช่ไหมเขาทิ้งกล้องเลยเขาแบบอ่ะเอาไปถ่ายฉันไม่สนใจแล้วฉันจะซื้อของ Air Jordan ชื่อ Air Jordan ปกติ Air Jordan ต้องราคาเท่าไหร่อ่ะก็ที่บอกคือสตาร์ท 2-3,000 ถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเดี๋ยวนี้ล่ะแต่พอเป็นเดี๋ยวนี้มันก็จะ 8,000 8,000 9,000 ใช่ไหมใช่อันนี้ตามความหายากอันนี้ 5,000 4,000 4,900 ด้วย 5,000 5,000 บาท 5,000 เยน 5,000 แล้วก็ 1,500 แต่เหมือนซื้อรองเท้าใหม่เลยอะเอางี้ดีกว่าเนี่ยแล้วสวยด้วยแล้วเป็นรองเท้าที่แบบเชื่อว่าหาซื้อได้ที่อื่นก็ไม่ได้แล้วอะท่าทางเราก็มี Nike เหมือนกันอันนี้เรียก Nike อะไรคะ Nike Air ครับจะเป็น Nike Air ที่แบบฟุ้งฟิ้งมากค่ะเราชอบลายจุดๆๆใช่หนังแก้วแล้วเป็นลายจุดๆด้วยนะหนังแก้วอ่ะเราจะคิดว่ามันจะต้องพังง่ายใช่ไหมแต่อันนี้คือยังดีอยู่เลยอ่ะและข้างหลังเป็นแบบนี้ด้วยนะน่ารักมากทุกคนข้างในก็แบบดูดีดูเหมือนแบบเฮ้ยเขายังไม่ได้ใช้งานแน่เลยส่วนก็ใช่นี่ส่วนก็นิดเดียวเองอันนี้เราก็ชอบเราภูมิใจมากเห็นไหมมันเสพติดค่ะคือพอเราซื้อของมาแล้วมันถูกใจมันราคาถูกเราจะเสพติดมากราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะโชว์ของพี่ท็อปเนี่ย 5,000 ใช่ไหมคะของกู๊ดอันเนี้ยไม่ถึง300บาท270-80บาทน่ารักมากอันนี้ลาคอสเดาว่าเป็นของมือหนึ่งเห็นน้องจระเข้ไหมคะไอเคไอของนี่แล้วมันเป็นหนังแบบเมทัลลิกด้วยนะคะเขาเรียกอะไรเป็นหนังแบบสไตล์แบบเงาเงาวับวับอย่างเงี้ยซึ่งหนังแบบเนี้ยพอเราใช้สักพักมันจะรู้เลยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นรอยย่นตรงนี้แล้วก็จะมีรอยขวดรอยอะไรบ้างแต่อันเนี้ยคืองงมากแบบมันเงามากจนส่องเห็นหน้าตัวเองเลยอ่ะยังไม่ใช่แล้วตรงรูๆตรงเนี้ยค่ะถ้าใช้ไปสักพักนึงมันจะเริ่มมีแบบยุยๆเป็นสึกไม่มีอะไรที่แบบด่างพร้อยเลยดูใหม่มากดูส้นรองเท้าอย่างกันหน้าคนสภาพมือหนึ่งแบบกิ้งมากเลย 3,000 เยน 3,000 เยนใช่ก็ไม่ถึงพันลาคอส900บาทเราก็เลยอยากจะแนะนำว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะถ้าอยากได้ของมือสองเนี่ยมาที่นี่แล้วอันสุดท้ายอันนี้เป็นฟินาเล่ค่ะของใจของผมของเขาตอนนี้นะคะถ้าทุกคนถามว่าทำไมไปเจอตากล้องที่ไหนแล้วดูแบบผอมโซไปเพราะว่าเงินหมดแล้วเอามาช้อปปิ้งที่นี่หมดเงินเดือนนี่รู้สึกบินมาเลยฮะเงินเดือนนี่รู้สึกว่าจะติดลบไป3เดือนแล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรคะกระเป๋าแบ็คแพ็คกี่ลิตรคะ
70อันนี้เป็น62ลิตร62ลิตรชื่อแบรนด์อะไรเอ่ยกบแห้งเอาจริงๆสิกบแห้งไม่ชื่อมันจริงจริงกบแห้งนี่แหละมีหลายคนเข้าใจเพราะว่าสัญลักษณ์มันจะเป็นแบบนี้ใช่แต่มันจะเป็นแบรนด์ที่เมืองไทยมีขายทุกคนเห็นนำเข้ามาเห็นนำเข้ามามีช็อปเหรอยังไม่เคยเห็นไม่ใช่เป็นช็อปของแบบทางการแต่ว่าคนเอาเข้ามาขา ย, ขา ย, ม, ขายมันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนแบบว่าถ้าเป็นสายแบบชอบของหรูนะคะแล้วก็เป็นพวกเป้พวกเทรคกิ้งแบบนี้เขาจะชอบมากอันนี้คือราคาที่เราไปเช็คมาในอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่นะมือหนึ่งเนี่ย40,000ปลายปลายเยน40,000ปลายปลายเยนฮัตตี้50,000 530ก็คือประมาณ 15,000 ค่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มีอะไรแบบว่าเหมือนผ่านการใช้งานมาก่อนเลยแม้แต่ตรงเนี้ยมันก็ยังเงาอยู่เลยนะที่มีรูปกบแห้งอ่ะใช่ค่ะดูเงามากอันนี้ก็ดูแบบสะอาดมากอันนี้ก็ไม่มียุบไม่มีบุบเลยที่เป็นตัวแบบซัพพอร์ตหลังตรงเนี้ยเพราะว่าเป้อ่ะถ้าจะซื้อแล้วให้มันเหมาะจริงๆอ่ะสายสำคัญมากทุกคนมันจะต้องมีการลองเนี่ยซัพพอร์ตและอันเนี้ยชอบดีไซน์เขามากคือมันลองตรงศีรษะพอดีใช่ปะสำหรับบางคนไปเทคแล้วใส่หมวกกันน็อกปิ้งป่ายอะไรเงี้ยมันต้องมีการใส่หมวกกันน็อกใช่เนี่ยไม่ชนหมวกมันไม่มีการเหมือนแบบผ่านการใช้งานมาก่อนเลยใช่อันนี้คือ 9,000 บาทใช่ไหมใช่ 9,000 บาทแต่ดีมากเพราะว่าถ้าซื้อใหม่จริงๆก็คือหลายหมื่นอยู่เขาก็เลยดีใจมากตอนแรกจะกลับแล้วล่ะเราก็เห็นตากล้องวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาเยอะมากนะจะบอกว่าที่ต้องอยู่จนห้างปิดเนี่ยเพราะความผิดเธออยากได้อันนี้งานสุดท้ายเธอก็ต้องเอามาเนี่ยทุกคนคะตอนแรกเนี่ยนึกว่าถ้าไปกัน2คนก็จะช่วยกันห้ามใช่ไหมไปๆมาๆนี่คือส่งเสริมกันซื้อเลยเอาเลยซื้อเลยเอาอีกผลลัพธ์ก็คือเป็นแบบเนี้ยค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะเอากลับเมืองไทยยังไงค่ะ ยังไงมาดูกันต่อได้นะเนี่ยเอาเข้าจริงจริงก็แบบไม่ได้เยอะมากนะคะก็มีประมาณเท่านี้แหละกระเป๋า2ใบเสื้ออีกนิดหน่อยมีใบหนึ่งสั้นอะไรนี่ไงนี่ไงครบแล้วอยู่ในนั้นไม่มีมีอะไรไม่มีต้องเปิดดูไม่มีต้องเปิดดูก่อนไม่มีทำไมเธอถึงเป็นคนแบบนี้ล่ะเปิดดูก่อนเราเปิดดูก่อนฮะเห็นไหมมันตุ่ยมันตุ่ยออกมาขี้เกียจเธอกระเป๋าธรรมดาสายเขียวๆใส่ถุงดำทำไมต้องมองเราอย่างนั้นด้วยล่ะฉันเกลียดนี่อันนี้คือของยี่ห้อวอเตก้าวอเตก้าเขาจะมีเอกลักษณ์คือเนี่ยค่ะการใช้หนังเป็นเส้นๆมาสานแบบนี้เราก็จะเห็นว่าแบบในไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์หรือว่ารองเท้าอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะการสานแบบนี้เป็นเครื่องหนังเออมันสวยไหมล่ะมันสวยให้ดูก่อนให้ดูก่อนสนะนี่นี่อย่านึกถึงสภาพการใช้งานตอนนี้นะเอาแบบว่าตอนที่ไปทำงานอยู่ออฟฟิศมันคุ้มเราเลยซื้อมาเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ค่ะทุกคนได้มาเท่าไหร่ครับได้มาเท่าไหร่ได้มา 9,000 ค่ะ 9,000 บาทใช่แต่เราจะบอกว่ามันคุ้มกว่าใบนี้ราคาเต็มเท่าไหร่ไม่คือเราอธิบายว่ามันคุ้มกว่าใบนี้ใบนี้มันจากเท่าไหร่นะ 20,000 ใช่ไหมลดลงมาเหลือ 9,000 แต่ใบนี้ราคาจริงๆอ่ะเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ประมาณเนี่ยเห็นปะมันมีรูปซึ่งถ้าเมืองไทยจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าบาททุกคนแล้วเราซื้อมาเนี่ย 9,000 ถูกมากคือไม่พาน้องกลับมาก็ไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกแย่มากจนต้องนั่งเครื่องกลับมาซื้อใหม่เราก็เลยคิดว่าเนี่ยน้องต้องกลับบ้านกับเราเพราะว่าน้องสภาพสมบูรณ์มากน้องสถิตอยู่ที่ Book Off ต่อไปไม่ได้แล้วใช่คือสภาพดีมากเนี่ยเขาไม่มีการใช้งานเลยนะแล้วตรงนี้ถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งของโบเตก้ามันจะเริ่มมีแบบยุ่ยๆออกมาอันนี้ก็ไม่มีสวยมากเลยต้องซื้อกลับมาค่ะอุตส่าห์จะไม่เอาใบนี้มาให้ดูว่าเป็นใบลับเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะประมาณ 30,000 กว่าบาทค่ะแต่ว่าอันนี้ 9,000 ได้ชิ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมูลค่าสูงอันนี้ 9,000 แล้วก็ที่เหลือก็แบบ200 300 400ว่ากันไปตามนั้นล่ะค่ะก็ตามนั้นนะคะใครอยากจะล้มละลายมาได้ที่ Book Off นะคะยิ่งเป็น Book Off Super Bazaar เนี่ยรับรองได้เลยว่าอยู่จนห้างปิดแบบกู๊ดแน่นอน
ตอนปิดกระเป๋าเมื่อกี้มีเสียงครึกนึงก็รู้แล้วล่ะหยิบมาไม่หมดแต่จริงๆแบรนด์เดิมที่นั่นถูกมากMS ถูกมากถูกกว่าร้านมือสองในแบบในยิปในโตเกียวในชินจูกุอะไรแบบนี้ด้วยแล้ว LV นี่คือมีเยอะมากอ่ะแล้ววางอารมณ์แบบกระเป๋านักเรียนเลยอ่ะคือแบบวางแอดโอ้ยฉันเห็นแล้วฉันแล้วจะเก็บกลับยังไงเนี่ยจะเก็บกลับกรุงเทพยังไงซื้อน้ำหนักซื้อน้ำหนักต้องอย่างนั้นอย่างเดียวแล้วใช่ไหมเธอซื้อเยอะเนี่ยของเธอนั่นก็ของเนี่ยของเธอเฮ้ยฉันทำไม่ได้อะไรเลยโอเคครับรับยอมครับเหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวเธอ